พี่เมนถ้าผมไม่มีแพชชั่นนี่ผมผิดไหมพี่ไม่มีแพชชั่นผิดไหมมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าบริษัทเขาก็จะพิจารณาคุณไงผมก็จะไม่ได้งานถูกไหมถ้าผมไม่มีแพชชั่นใช่คือจริงๆไอ้นี่เป็นสายงานของพี่ชูขออนุญาตเอามาเขาบอกว่าคนมันแบ่งออกเป็น4ด้านคนจบใหม่เนี่ยเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าจะมี high passion แต่ lack of capability อย่างที่พี่ชูว่าอันนี้คือคนจบใหม่เข้าไปไฟแรงไฟโหมลุกท่วมออฟฟิศเลยให้ทำอะไรทำหมดวิ่งซื้อกาแฟถ่ายเอกสารพี่ให้หนูไปเชียงใหม่พรุ่งนี้ไปยะลาหนูไปหมดค่ะอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนนักเตะฝึกหัดถ้าเกิดเปรียบเป็นภาษาฟุตบอลไฟแรงข้ามาอีกอันหนึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่บริษัทหรือหัวหน้างานชอบมาก high passion high capability คืออะไรถูกฝึกฝนงานทั้ง3ปี4ปีมี passion ด้วยโอ้โหทุกอย่าง perfect ตรงเนี้ยกลุ่มตรงเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่คนชอบกลุ่มที่3ไม่มี passion ละแต่มีเดี๋ยวนะพี่เพิ่งจะ1แล้วไป3แล้วเหรอพี่2ก็เมื่อกี้ high passion โอเคโอเคปอบต้องตั้งใจฟังผมหน่อยครับพี่เมื่อกี้ผมหลุดตั้งแต่ไฟลุกแล้วพี่ขออภัยครับพี่ขออภัยครับพี่ผมล้อเล่นนะไอ้นี่ไม่ต้องอัดวิดีโอก็ได้ครับอัดไปเรียบร้อยแล้วพี่โอเคอันที่3คือทำงานไปนานๆเนี่ยอย่างพี่ชูอย่างผมทำงานไปนานๆมันมีโอกาสไฟหมดถูกมั้ยครับแต่ความสามารถยังมีเพราะยังเรียนรู้ต่อเนื่องแต่พี่ยังไม่หมดอันนี้ผมทราบพี่ล้นนะครับอ่ะตรงเนี้ยหน้างานก็ต้องมาบิวเรื่องแพชชั่นเรื่องคือแพชชั่นเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่ใจจะมีหัวข้อถามต่อแพชชั่นไม่ยืดอยู่เกิดขึ้นแต่ละคนมีเขาเรียกมีตัว drive แพชชั่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวเข้ามาก็ต้องหาวิธี drive แพชชั่นอันที่4เนี่ยซึ่งผมว่าเป็นอันที่อันตรายละแพชชั่นหมดความสามารถหมดเพราะอะไรไม่ได้ตามงานไม่ได้ตามโลกเทคโนโลยีอย่างผมบอกอะ Word Perfect ปัจจุบันนี้มันเป็นอะไรแล้วอะปัจจุบันนี้ผมก็พูดตรงๆเคยคิดไว้สักวันจะหัดซื้อของออนไลน์ยังซื้อไม่เป็น คือผมไม่ได้ซื้อคือผมไม่ได้ซื้อไม่เป็นแต่ความรู้สึกมันต่อต้านอะผมกลัวว่าผมได้อะไรมาชิ้นนึงมันไม่ตรงกับที่ผมเห็นอะ ผมก็เลยยังไม่อยากซื้อแต่นี่คือเดี๋ยวสักวันนึงจะลองหัดซื้อดูเกี่ยวกับอายุล้วนๆครับพี่ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเฉพาะพี่เม่นครับพี่เฉพาะพี่เม่นป๊อปก็ไม่ได้ต่างกับพี่นะครับนี่คือ4แบบฉะนั้นเมื่อกี้ตอบคำถามป๊อปว่าแบบไหนที่บริษัทจะไม่อยากได้ผมว่าน่าจะเป็นแบบที่4 passion หมดผมว่าคนที่เป็นหัวหน้าคือคนที่เป็นหัวหน้างานคงไม่สามารถเขี่ยใครทิ้งได้ง่ายๆหรือคนที่เป็น HR คงไม่สามารถเขี่ยใครทิ้งได้ง่ายดูว่าต้องขาดตรงไหนดูว่าจะ develop ยังไงมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนที่ไม่เอาอะไรแล้วจริงๆแค่สักแต่ว่าทำงานไปวันเกาะบริษัทไปวันๆผมว่าตรงเรื่องนั้นก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวหลบร่วมกันแล้วยังไม่ดีขึ้นอะไรมันก็นะครับแล้วสรุปแล้วมันดูยังไงพี่ว่าคนนี้มีแพชชั่นดูจากการพูดหรือดูจากท่าทางหรือดูจากแววตาหรือมันประกอบกันหมดอย่างแรกก็คืออย่างที่พี่ชูว่าตื่นความรู้สึกอยากมาทำงานใครที่มาทำงานสายเป็นนิดเนี่ยมันไม่ใช่ละดูที่ผลงานได้ทำได้ตามคอมมิตหรือเปล่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาดีหรือเปล่าคือต่อให้คนที่แพชชั่นยังไม่หมดแต่เขายังมีแอคเคาท์เทบิลิตี้ต่างกับเรสปอนซิบิลิตี้คือรับผิดชอบงานในสิ่งที่เขามอบหมายแอคเคาท์เทบิลิตี้อาจจะต่อยอดคิดต่อไปหน่อยอ่ะหรืออีเวนต์แม้กระทั่งเรสปอนซิบิลิตี้ยังทำงานได้ตรงอย่างนั้นถือว่ายังมีความรับผิดชอบในหน้าที่แต่เราจะดูออกมันเป็นบอดี้แลงเกวจที่เราจะดูออกว่ามันเหนื่อยลงเราก็ต้องเข้าไปคุยละเกิดปัญหาอะไรหรือมันเป็นยังไงครับแพชชั่นเริ่มหมดแล้วมันเหนื่อยลงเพราะอะไรสิ่งที่ทำให้คนเปลี่ยนงานมีอยู่ไม่กี่อย่างที่ทำให้คนเหนื่อยลงมีอยู่ไม่กี่อย่างที่เขาวิจัยกันมานะครับ1คือหัวหน้างาน2เพื่อนร่วมงานไม่ต้องจดก็ได้ครับไอ้นี่เดี๋ยวก็เจอกับชีวิตจริง ผมว่ามันจะถูกอินเจกเข้าไปในสมองเดี๋ยวบอกว่าที่บริษัทดัชมิวสอนผมไม่ต้อง นะครับ3คือเพื่อนร่วมงานซึ่งมันก็อยู่ในนั้น4คือเป็นเรื่องของอะไรเบเนฟิตที่นั่นให้ผมมากกว่าผมก็เคยเป็นปอบโทรพี่ที่นั่นให้มากกว่าพี่ 30,000 ไปไหมจะเหลือทำไมล่ะ อะไรอย่างเงี้ยเคยมีไหมมีแต่เนี้ยคือสิ่งที่ทำแต่เบเนฟิตไม่ได้ทำให้คนหมดแพชชั่น
แต่สิ่งที่ทำให้คุณหมดแพชชั่นคือหัวหน้างานเพื่อร่วมงานเนื้องานที่ไม่ตรงอะไรพวกนี้หรือไม่มีความสุขกับการทำงานซึ่งการไม่มีความสุขกับการทำงานยกเว้นคุณนั่งทำงานบัญชีนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์อย่างเดียวหรือคุณทำงานในห้องแลบอย่างเดียวนั่นคือคุณยุ่งเกี่ยวกับคนน้อยที่สุดแต่ยังไงคุณก็ต้องยุ่งเกี่ยวคนตราบใดที่คุณยุ่งเกี่ยวคนแล้วคุณรู้สึกว่าสังคมการทำงานคุณไม่มีความสุขคุณแปลกแยกก็ดีหัวหน้างานคุณไม่ดีอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้แพชชั่นมันจะลดลงได้ง่ายที่สุดครับพี่เสริมนิดนึงนะคะไปดูยังไงว่ามีแพชชั่นคนที่มีแพชชั่นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกแรงบวกพฤติกรรมด้านบวกเยอะเช่นหัวหน้างานให้ทำอะไรเพิ่มเติมเขาจะอยากทำหัวหน้างานมีโปรเจกต์ใหม่คุณจะอยากทำหัวหน้างานถามคำถามในที่ประชุมคุณจะอยากตอบไม่ใช่หัวหน้าถามกูก้มหน้าแล้ววิ่งของเขาตกทันทีอันเนี้ยไม่ใช่ละหรือหัวหน้าไม่ยกมือไม่ก้าวมาข้างหน้าไม่แสดงความคิดเห็นหลบได้เป็นหลบรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นความเจริญของเราอันเนี้ยเนี่ยแพชชั่นไม่มีละคุณภาพงานถ้าออกมาได้ไหม on par หรือ above par go beyond ไหมอันเนี้ย passion มันจะ drive เพราะว่าคนที่มันมี passion คนที่มันมี engagement มันจะทำพวกเนี้ยได้ดีกว่ามากกว่าคนที่อยู่ไปวันๆเหมือนไม้แท่งไม้ท่อนไม้ตายอยู่ไปรอเกษียณอะไรแบบเนี้ยเนาะอาจจะมี capability แต่ว่ามันไม่มีไฟแล้วอะก็ทำไปแค่นี้ก็ไม่ได้เสียหายบริษัทก็ไม่ได้คิดจะเอาออกคิดงี้ไม่ได้แล้วบริษัทอาจจะเอาออกเต็มจะเอาออกอยู่แต่มันยังไม่รู้ตัวพี่ครับผมอยากถามพี่นะมันจะมีคำว่า motivation กับ passion สำหรับพี่มันคือสิ่งเดียวกันปะพี่ว่า motivation มันเป็นข้างนอกอะเยอะแต่ passion มันเกิดจากเรามันเป็น self อะเป็น self inspire คุณสร้างตัวคุณเองยังไงให้คุณมีความรักคือ motivation มันก็เป็นข้างในส่วนหนึ่งแต่ว่าพี่มอง motivation มันคือแรงผลักผลักออกมาแต่ว่า inspiration passionate ต่างๆเนี่ยมันเกิดจากตัวเราเองเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราใช่สำหรับมันเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วเราทำได้ดีเฮ้ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราทำแล้วเรามีความสุขมัน fulfill ความเป็นตัวตนของเราอันเนี้ยคือ passion อย่างพี่ทำงานเอชอาร์พี่รู้สึกว่าพี่มี passion เพราะอะไรเพราะพี่มีความสุขว่าเฮ้ยพี่รู้ว่า outcome ของงานของพี่คืออะไรพี่มีความสุขทุกครั้งที่พี่เห็นเด็กคนหนึ่งในองค์กรเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพี่ชอบมากเลยนะดิวกับเด็กเกเรอ่ะชอบมากเลยเพราะพี่มีความสุขว่าไอเด็กพวกนี้มันมีบางอย่างดีแต่ยังจูนมันไม่เสร็จดิวกับเด็กเกเรเนี่ยเวลาเขาดีเขาดีเลยพี่เป็นคนคิดแบบนี้นะเพราะว่าพี่ว่าพวกนี้มันต้องมีซัมติงที่มันพาเขาไปในทิศทางที่ไม่ถูกวันพี่ชอบคุยกับเด็กมีปัญหามากพนักงานคนไหนมีปัญหาพี่ชอบคุยแล้วสอนแล้วเวลาเขาเทิร์นเนี่ยเขาเทิร์นดีมากนะคะเพราะพวกนี้มันมีความเอ็กซ์ตรีมของมันอยู่ในนั้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเทิร์นเนกาทีฟเอ็กซ์ตรีมเป็นโพซิทีฟเอ็กซ์ตรีมได้เนี่ยคุณได้ different person เลยนี่คือความคิดของพี่ได้คำตอบไหมครับคุณมาได้ครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมจะมีความต่างนิดหน่อยก็คือว่าสำหรับผมแพชชั่นมันคือสิ่งที่เราแบบสนใจมากนะครับภาษาอังกฤษมันคือแบบ extremely แบบ I really like this อะไรเงี้ยมันเป็นความชอบของเรานะครับหรือว่าเป็นความรักอย่างที่พี่ชูบอกแต่ว่า motivation มันคือพอเรามีความชอบแล้วอะแล้วเรา motivate ตัวเองไปทำให้มันได้สำเร็จหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอีกอย่างนึงคือ passion เนี่ยมันเปลี่ยนได้เมื่อก่อนผมเนี่ยชอบมากเลยพวก traveling hospitality อะไรเงี้ยเพราะเราก็จบมาด้านนี้ด้วยนะครับอยากจะเปิดร้านอาหารไปเปิดจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ย passion มันค่อยๆลดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเจอสิ่งอื่นที่มันเย้ายวนกว่าผมไปเจอสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีสิ่งที่มันเป็นแบบเป็นความอินโนเวชันอะไรเงี้ยผมก็ไม่ชอบสิ่งนั้นละสรุปแพชชั่นด้านตอนแรกที่ชอบด้านtraveling hospitality เนี่ยมันค่อยๆหายไปครับแพชชั่นเปลี่ยนนะครับก็คือที่ตอนแรกๆผมถามพี่เม่นว่าไม่มีแพชชั่นนี่ถือว่าแย่ไหมอะไรเงี้ยคือที่ผมถามว่าผมมาเป็นของผมเองเจอกับตัวเองคือตอนทำงานผมว่าเป็น10ปีเลยมั้งผมไม่มีแพชชั่นนะครับคือเราทำงานถามว่าทำงานเพื่ออะไรก็เพื่อได้เงินเดือนมาแล้วก็เอาเงินเดือนไปใช้เอาไปผ่อนโน่นผ่อนนี่อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมีแพชชั่นที่ไม่เกี่ยวกับงานคือผมแพชชั่นเรื่องเทคโนโลยีผมชอบอ่านตำราผมชอบเรื่องไฮเทคชอบเรื่องไอทีชอบแกดเจ็ตอะไรเงี้ยครับแต่มันไม่เกี่ยวกับงานแต่มาเจอแพชชั่นตอนแ
เมื่อไม่กี่ปีเนี่ยครับเพิ่งเจอแพชชั่นก็เลยไม่รู้ผมเป็นอยู่คนเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของการดิ้นของภาษาละครับครับคือแพชชั่นในความรู้สึกของผมมันต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันน้อยคนนักที่จะได้เลือกงานที่ตัวเองชอบผมว่าเวทเป็น majority เนี่ยส่วนใหญ่ 80-90% อย่างพี่ชูจบวรรณคดีวรรณคดีเกี่ยวกับน่าจะรุ่งกับทางไกลกลับมาเป็น HR บริษัทชั้นนำคือตรงเนี้ยผมถามว่าจริงๆย้อนกลับไปในอดีตพี่ชูชอบ HR มั้ยผมว่าไม่แต่พี่ชอบเลยแต่ก่อนพี่นึกว่าไอ้พวกนี้พวกแบบว่าตอกบัตรครับนั่นแหละนะครับแล้วก็จริงๆพี่ชูน่าจะชอบคุยกับผมเพราะว่าพี่ชูชอบคุยกับเด็กมีปัญหาเด็กเกเรโอเคนะครับแต่ว่าคราวนี้มันคือสิ่งที่ drive คุณสมมติว่าคุณเข้าไปทำงานบริษัทใดบริษัทหนึ่งคุณเต็มใจที่จะเข้าไปหัวหน้ารับคุณเข้าไปเป็นความตกลงร่วมกันสองฝั่งมันขึ้นอยู่ว่าตรงนั้นนะคุณมี passion พวกคุณจบทรายกันใช่ไหมครับลูกน้องผมจบฟูทรายมาเป็นเซลล์หัวหน้างานผมคนหนึ่งเคยจบจิตวิทยามาเป็นเซลล์ดีเรคเตอร์แต่เขาทำได้ดีเพราะเขามีแพชชั่นในสิ่งที่ตัวเองรักถามว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองรักถามว่าสำหรับผมตัว drive passion ไม่ใช่อย่างที่เป็นความชอบนั่นผมรู้สึกมันเป็น external ที่เป็น external drive แต่ internal drive ที่ผมว่าสามารถ drive passion ของทุกคนได้แล้วสำคัญกว่าแพชชั่นสำหรับผมนะผมมองที่สิ่งแรกคือ attitude attitude แปลว่าอะไรครับทัศนคติผมมองเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณมีทัศนคติที่จะสู้ที่จะอะไรสำหรับผมตอนนี้เมื่อกี้ผมได้ยินคำว่าพรแสวงจากคำพี่ชูของผมเนี่ยมองสองอย่างผมชอบดูฟุตบอลผมจะมองดูนักเตะที่มีพรสวรรค์กับที่มีพรแสวงถ้าเกิดเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์แต่ขี้เกียจพฤติกรรมนอกสนามไม่ดีกับนักเตะที่ตั้งใจเล่นอาจจะไม่เก่งตอนแรกแต่พัฒนาฝีมือขึ้นทุกวันปีนึงอาจจะยังไม่เก่งเท่านักเตะที่มีพรสวรรค์เยอะ2ปีผ่านไปเริ่มเพราะตรงนั้นเขาเริ่มเป็นน้ำที่ไม่มีอะไรเติมไม่ได้ละแต่นี้เขาพัฒนาขึ้นไปผมอาจจะเลือกอย่างหลังก็ได้ถ้าบริษัทบอกว่าให้เวลาผมในการพัฒนาคนตรงนี้ผมว่า attitude เป็นตัว drive passion ที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับส่วนอย่างอื่นอย่างที่ผมบอกว่ามันเลือกไม่ได้หรอกผมก็ไม่เคยคิดว่าผมเป็นเซลล์มาตลอดวันนึงผมจะต้องมาทำงานที่เป็น training ที่มาเป็น develop คนมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันใช่จุดที่ผมชอบมั้ยไม่หรอกไม่ทั้งหมดแต่ว่ามันมี attitude มันมีสิ่งเล้าจากข้างนอกผมต้องการอะไรไม่ต่างจากป๊อปผมต้องการเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงดูครอบครัวผมตรงนี้มันเป็นสิ่งเราที่ไม่แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดผมได้แค่สิ่งเราตรงนี้ผมสักแต่ทำก็ได้ไงแต่มันต้องมี attitude เป็นตัวขับเคลื่อนหรือเป็นตัว drive ให้ทำออกมาแล้วให้มันดีครับชัดเจนครับพี่ก็คือถ้าสรุปที่พี่เม่นพูดอีกทีนึงก็คือผมว่าเราฟังเสร็จแล้วก็ยังคงมี definition เรื่อง passion แต่ละคนต่างกันได้อยู่นะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับคราวนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างหลายๆตัวอย่างนะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่ชูพูดเรื่องของแพชชั่นสำหรับคนทำงานแต่เวลาสัมภาษณ์เนี่ยครับพี่ดูยังไงว่าเด็กคนไหนหรือว่าแคนดิเดตคนไหนมีแพชชั่นเนี่ยฮะพี่จะดูพี่เป็นคนดูคนบางครั้งพี่ใช้กัดฟิลลิ่งเด็กเดินเข้ามาหน้าตาสลดจิตเหมือนไม่มาแต่ตัวสมองไม่มาวิญญาณยังไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าไม่ใช่ละถูกไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้บอกว่า Microsoft เป็นบริษัทใหญ่นะคะแต่ว่าเวลาถ้าคุณจะมาสัมภาษณ์ Microsoft มันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะถูกเรียกมาได้ง่ายๆแต่ถ้าคุณเดินเข้ามาแล้วว่าแต่จริงๆคุณเก่งมากเลยกิ๊กอ่ะกิ๊กเลยไอ้พวกกิ๊กๆทั้งหลายอ่ะเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยแต่มาแบบสลดจิตชีวิตนี้ตัวใหญ่อยู่ข้างในคนเป็นเดชาต้องเห็นให้ได้ต้องมองให้เห็นทะลุผ่านกะโหลกเข้าไปว่ามึงมีสมองอันเนี้ยพี่ว่า something wrong พี่จะดูว่าเขามี energy หรือเปล่า passion เนี่ยมันส่งมาจากสายตามันส่งมาจากวิธีการที่คุณพูดคุณอาจจะไม่ต้องเป็นคนพูดแบบพี่นี่เล่นใหญ่เล่นรัชดาลัยเลยคุณอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้แต่เวลาคุณคุยกับเขาคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันมี something there พี่ก็จะดูวิธีการบอกได้ไหมตัวเองเป็นคนยังไง
อะไรเวลาคนเล่าด้วยแพชชั่นน่ะมันมาด้วยน้ำเสียงมันมาด้วยสตอรี่เออถึงจะพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะเฉพาะโดยเฉพาะพวกกิ๊กๆเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องอะแต่ว่ามันจะมีสตอรี่ไลน์อยู่ตรงนั้นน่ะเพราะนั้นเนี่ยคนเป็นเอชอาร์มันดีเทคได้มันดีเทคได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยมันเรลเวนต์มั้ยกับงานที่เขากำลังจะมาทำเขารู้จริงไหมเขาใช่ไหมเขามีความสนใจไหมเอออันเนี้ย energy นะคะมันบอกแล้วมันบอกถึง attitude อย่างที่คุณแม่นพูดด้วยนะใช่ไหมคะคุณจะเข้ามาในองค์กรเนี่ยคุณมาแบบ attitude แบบไหนเปิดรับหรือปิดมาเลยเออมาแบบไหนแบบชั้นใหญ่หรือเฮ้ย humbling come อย่างเงี้ยนี่คือ attitude ที่คุณเปิดตัวเองกับบริษัทที่คุณกำลังจะไปสมัครหลายที่ก็จะมี culture ที่ไม่เหมือนกันเขาอาจจะชอบคนรูปแบบแตกต่างกันแต่พี่ว่าสำคัญที่สุดเลยอ่ะคือคุณทำยังไงให้เขาเข้าใจความเป็นตัวตนของคุณแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรารับคนคนนี้เข้ามาเนี่ยเขาจะไปกับเราด้วย passion ของเขาด้วย attitude ของเขาที่เขาบอกเรามาแต่ว่าพี่ก็ต้องบอกก่อนนะการสัมภาษณ์มัน60นาทีหรือ45นาทีในการสัมภาษณ์มันวัดอะไรไม่ได้ 100% หรอกบางคนก็เล่นใหญ่อะมันก็หลอกได้นะเพราะนั้นมันถึงมีกระบวนการอย่างอื่นเข้ามาช่วยด้วย reference assessment ต่างๆมันต้องประกอบกันคล้ายๆกันไหมครับพี่เม่นเวลาสัมภาษณ์ candidate คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็น line manager ก็ดี HR ก็ดีมีเวลา60นาทีไม่เกินนี้ไอ้นี่ขอนอกเรื่องนิดนึงไอ้นี่ไม่ต้องกังวลนะฮะเวลาไปสัมภาษณ์บางคนเนี่ยสัมภาษณ์30นาทีเปรียบเทียบกับเพื่อนสัมภาษณ์60นาทีฉันไม่ได้แน่เลยฉันไอ้30นาทีมันอาจจะได้ก็ได้เห็นมาหลายรายแล้ว30นาทีคือเฮ้ยคลิกโดนเอาพอจบไอ้60นาทีคือคุยไปอย่างนั้นเองอ่ะคือคุยไปเผื่อโอกาสให้มันจะตอบอะไรที่เจอใช่แต่กูพยายามช่วยมึงอยู่เนี่ยอะไรอย่างนี้นะครับพี่ชุอยากเข้าใจเด็กมีปัญหานะครับคือแต่ว่าผมบอกว่าจริงๆแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับผู้คุณผมไม่แนะนำให้สร้างภาพมากผมไม่แนะนำให้สร้างภาพมากเพราะต่อให้คุณเข้าไปได้มันมีระยะเวลาเขาเรียก probation period คุณไม่ผ่านตรงนั้นหรอกคุณเอาเป็นตัวของตัวเองทนหน่อยหาที่ที่ใช่ของคุณหาที่ที่ใช่ของคุณแต่ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเป็นคนชอบสบายเฮ้ยว่าไงว่าคงไม่ได้มันก็ต้องมีกาลเทศะมีมารยาทดูว่าแต่ตอบคำถามไปอย่างที่แต่บางคนเนี่ยอยากได้ตอบอะไรก็ได้อย่างผมเคยเจอลุยได้ไหมออกต่างจังหวัดได้ไหมได้ครับผมจบเมืองนอกมาผมไปไหนผมใช้ชีวิตออกต่างจังหวัดพี่ผมไม่อยากออกต่างจังหวัดอ้าวแล้วตอนคุยกันว่ายังไงอ่ะผมไม่ได้แล้วพี่ผมแล้วยังไงเนี่ยคือจะออกพี่อ้าวคือไอเนี่ยมันจะเป็นการเสียเวลาทั้งสองฝ่ายคือผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดผมไม่ได้บอกว่าบริษัทผิดแต่เมื่อมันเป็นเนื้องานเขาต้องรับให้ได้เขาต้องรับให้ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวตอนหลังป๊อปจะมีเด็กเรื่องแต่ละเจนหรือเปล่านะครับไม่มีครับโอเคฉะนั้นผมยังไม่แตะตรงนี้แต่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องคิดแล้วตอบตามความจริงเลยเพราะว่าผมว่า HR เนี่ยเป็นคนที่เก่งเขาเก่งคือผมมันจะดูที่เนื้องาน HR เขาจะมีเชิงจิตวิทยาเชิงดูอินไซต์ว่าข้างในเป็นคนยังไงแอททิจูดเป็นยังไงอะไรแอททิจูดเนี่ยอาจจะดูร่วมกันได้แต่แมทช์ไม่แมทช์เนี่ยเขาทั้งนั้นถึงไม่แปลกการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ HR ถึงเป็นคนสกรีนให้ก่อนนะครับสกรีนดูว่าดูฟิตไหมได้อย่างเงี้ยแล้วถึงมาคุยกันเรื่องที่ว่าโดยเนื้องานแมทช์ไหมอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เสริมนิดนึงนะคะเรื่องฟิตต่างๆเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเวลา organization จะดูคุณจะดูอยู่ประมาณ3เรื่องก็คือ role fitซึ่ง role fit เนี่ยมันก็จะไปดูเรื่องของ functional capability หรือความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงาน HR ก็จะมาดูเรื่องของ culture fit คือคุณเข้ามาแล้วอะสไตล์ของคุณอะเหมาะกับองค์กรของเราหรือเปล่าพี่ยกตัวอย่างนะคะพี่เคยอยู่ organization ที่เป็น audit professional 1ใน top 5เวลาพี่สัมภาษณ์เด็ก auditor ที่จบ accounting จากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยพี่จะบอกได้เลยว่าคนนี้ไม่เหมาะกับพี่แล้วพี่จะบอกเขาด้วยว่าให้เขาไปสมัคร big firm เจ้าไหนเพราะเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับ culture ของที่นั่นอันที่3ก็คือ motivation fit ว่าเฮ้ยเขามี motivation หรือมี passion fit ไหมกับองค์กรของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิด3อันเนี้ยมันผ่านคุณก็จะได้งานบางคน role fit แต่ออกไม่ fit
ใช่ไหมคะ motivation ไม่ fit แต่ motivation บางทีมันก็จะมากับ role อยู่แล้วล่ะค่ะแต่ออฟฟิศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาเข้ามาแล้วอยู่ไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากการที่คุณไม่ฟิตกับ culture อันนี้ให้เป็นทิปสำหรับคุณเวลาคุณจะดูว่าเออเราควรจะไปสมัครบริษัทนี้ไหมนอกเหนือจาก job คุณควรจะรู้ว่า culture บริษัทนี้เป็นไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องของ generation มันจะมีเรื่องของ culture เข้ามาครับเสริมพี่ชูนิดนึงเรื่องที่อันตรายที่สุดที่ทำให้คนอยู่ไม่ได้เมื่อกี้ผมแตะไปแล้วมีอันนึงคือ culture fitอยู่ไม่ได้กับองค์กรนั้นเพราะว่าไลฟ์สไตล์หรืออะไรไม่เข้ากันเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นนามธรรมมากๆเพราะบางทีมันเกิดการเขาเรียกเป็นเซลล์ดีเฟนซ์เข้าข้างตัวเองว่าเราอะเข้าได้หรือเราอะไรแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ได้ฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับอย่างองค์กรไหนแต่เรื่องนี้ผมแนะนำให้ถามจากคนที่สัมภาษณ์เลย HR ว่าองค์กรนี้ culture เป็นอย่างนี้แล้วลองมาสำรวจดูตัวเองว่าเข้าได้ไหมอย่างองค์กรไทยจ๋าพวกคุณชอบแบบนี้หรือเปล่าอย่างองค์กรที่เขาวัดกันที่ performance base จริงๆชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องหาตัวเองให้เจอเลยครับผมขอเสริมนิดเดียวครับ culture fit เนี่ยเราจะดูได้ยังไงฮะว่าเราเนี่ยจะไป fit กับ culture เขาหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยมันกลับมาสู่ตัวเราเองก็คือมันเป็นเรื่องของ value ฮะ value ของตัวคุณสมมติว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรที่มัน fast pace มากคุณไปอยู่องค์กรที่มันแบบค่อยๆเป็น process oriented ค่อยๆเดินช้าๆไม่ได้ resource oriented มันไม่ resource oriented แต่พอคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่า conflict นะครับแล้วสุดท้ายมันก็เกิดความที่แบบเราไม่ fit กับ culture ของเขาบางที่เขาชอบคนที่แบบว่าทำงานเสร็จแล้วให้คุณแบบว่าทำให้ทุกคนรู้ว่าคุณเนี่ยมี resource เกิดขึ้นแต่บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมัน show off ไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยคุณไปอยู่ใน environment ที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่คุณชอบหรือว่าสิ่งที่คุณเป็นน่ะสุดท้ายก็คือก็ต้องออกมาฮะครับ culture นี่เรื่องยาวเลยครับจริงๆอยากจะชวนคุยยาวๆแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้คุยเรื่องอื่นแต่ผมเสริมเรื่อง culture อีกนิดเดียวก็คือจริงๆ culture ก็คือ culture ไม่ใช่อะไรที่จับต้องได้หรอกครับ culture ก็คือคนเนี่ยแหละคนที่เหมือนกันเขาก็รับคนที่เหมือนกันเข้าไปแล้วมันก็จะยิ่งเหมือนกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคล้ายกับเขานะครับเราก็จะอยู่กับเขาได้คำว่าคล้ายเหมือนที่คุณมาร์คว่าถ้าเขาทำงานกันเร็วเราเร็วเท่าเขาเราก็จะอยู่กับเขาได้แล้วเราก็จะสนุกแต่ถ้าเราเป็นคนช้าเราไปอยู่ในที่เร็วเราก็รู้สึกว่า culture shock อะไรประมาณนี้แต่อันนี้คืออย่างที่บอกมันมีหลายเรื่องอยู่ในนั้นเร็วช้ามันเป็นแค่แบบเสี้ยวนึงแค่นั้นเองนะครับวันนี้เราคุยเรื่องแบบเราจะไปแบบปังๆในบริษัทดังอะไรเงี้ยยังไม่ได้ถามเรื่องพวกนี้เลย ถูกไหมแต่เรื่องพวกที่เราคุยกันมาก่อนนั้นก็น่าช่วยให้ปังก็น่าสนใจครับก็ฟังก็มีประโยชน์ครับแต่ก็จะถามพี่ชูต่อว่าจริงๆแล้วจำเป็นต้องไปอยู่บริษัทดังๆไหมครับพี่หรือว่าบริษัทใหญ่เราบริษัทใหญ่ๆบริษัทดังๆอะไรเงี้ยครับคงต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณวางชีวิตของคุณไว้ยังไงนะคะสำหรับพี่เนี่ยพี่มักจะแนะนำน้องๆนะคะว่าถ้าเกิดคุณเพิ่งเข้าแคเรียร์ใหม่ๆถ้าคุณสามารถเลือกบริษัทที่มีสตรัคเจอร์ที่ดีได้มันจะเป็นการบิวฟันเดเมนทัลของคุณว่าคุณจะเห็นแพทเทิร์นที่ดีคุณจะเข้าไปเรียนรู้ว่าระบบการทำงานที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปเป็นแบบเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะอย่างที่บอกเหมือนที่เม้นว่าโอ้ไฟแรงแพชชั่นดีกำลังมีเนาะมันจะทำให้เรามีสปีดของการเรียนรู้นะคะพี่ชูเนี่ยเริ่มงานที่แรกอย่างที่บอกค่ะเริ่มที่ดีแทมถือว่าเป็นความโชคดีเพราะเขาเป็นองค์กรใหญ่มากมันทำให้เรารู้ว่าวิธีการทำงานที่มีระบบระเบียบมันเป็นยังไงโครงสร้างเป็นยังไงเวลาเราจะติดต่อผู้ใหญ่เราติดต่อยังไงเวลาเราใช้งานเพื่อนร่วมงานเราจะทำไงนะคะได้ใช้เทคโนโลยีที่มันดีๆมันก็ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้อย่างไรแล้วหลังจากนั้นน่ะจบละจะใหญ่จะเล็กก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะปังยังไงบางคนอยู่บริษัทเล็กๆก็ได้เหมือนนั้นตอนพี่อยู่แอดิโก้มีอยู่4คนก็ปังอุ้ยมันค่ะเงินนี่อย่าให้พูดเงินดีเลยอุ้ยเพลสเมนต์มันมากสนุกด้วยเงินดีด้วยเพื่อนดีด้วยนายดีด้วยนะคะมันอยู่ที่เราละแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าถามพี่ชูโดยส่วนตัวพี่ชูแนะนำว่าถ้าหนูเป็นเด็กที่เพิ่งจะจบพี่อยากให้มององค์กรที่มีสตรัคเจอร์ก่อนไม่ว่าจะเป็นไทยหรือไม่ไทยก็ได้เลือกให้ตรงกับตัวเรา
ครับพี่เมนก็ทำแต่บริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถ้าย้อนกลับไปได้นี่ก็ยังอยากเลือกบริษัทใหญ่อยู่ไหมครับผมว่ามันเป็นความฝันของเด็กจบใหม่ทุกคนเนาะอยากทำงานแล้วมันมีภาพวันก่อนผมเพิ่งนั่งอ่านเขาบอกว่ามีบริษัทที่เด็กจบใหม่อยากจะทำซึ่งมีบริษัทไทยติดอยู่แค่2ที่เองคือปตท.กับปูนนะครับแล้วก็ผมเห็นมียูนิลิเวอร์มีอะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่าสิ่งที่ทุกคนคิดมี Microsoft มา น่าจะมีนะครับ มีครับแต่ผมบอกว่าจริงๆอ่ะมันต้องย้อนกลับมาที่ตัวเราด้วยว่ามันมีความสุขอยู่ตรงจุดไหนอย่างที่พี่ชุว่าคือพอเราสมมติว่าบริษัทเนี้ยไม่ใหญ่มากแต่เราอยู่แล้วเรามีความสุขอ่ะคือมัน work life balance มันได้ไงคุณตอบโจทย์กับชีวิตทุกอย่างคุณมีเงินพอที่จะ support ครอบครัวคุณมีความสุขกับการทำงานมันจะเกิดเป็น passion อยากทำงานแล้วไม่แน่เล็กๆอ่ะทุกที่ที่ใหญ่มันเริ่มมาจากเล็กหมดแต่คนไปสร้างให้มันใหญ่ขึ้นอย่าง Adecco แต่ก่อน4คนเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ก็ไม่ทราบถูกไหมครับถ้าเกิดไม่มี4คนวันนั้นก็ไม่มีวันนี้ถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดพี่ชูเขาบอกว่าไม่เอาฉันจะทำรอตอน 40,000 คนก็มันก็ไม่ได้ถูกไหมมันต้องมีแต่ผมอยากจะบอกเปรียบเทียบฟุตบอลอีกละเปรียบเทียบฟุตบอลอีกละนักฟุตบอลเก่งๆนักฟุตบอลเก่งๆส่วนใหญ่น้อยคนนักที่จะแบบพอ18ปุ๊บได้ไปเล่นเรอัลมาดริดได้ไปเล่นบาร์เซโลนาส่วนใหญ่โดยเฉพาะนักเตะอเมริกาใต้ก็จะเล่นในลีกตัวเองก่อนในเล่นในลีกค่อยๆไต่เต้าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ในวงการนี้ไม่ใหญ่ในวงการนี้ไม่ใหญ่วันนึงพวกผมยังมาเจอพวกคุณได้เลยไม่แน่เจอกันในที่ทำงานมันไม่ใหญ่ถ้าเกิดมันมีความสามารถจริงเดี๋ยวบริษัทดังๆมันจะมึนมีสัญญาอะไรคลิกมาปุ๊บมันจะมาไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องหาเหตุผลไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีเดินเข้ามาเองแต่ถ้าเกิดพวกคุณแน่จริงแล้วพวกคุณรู้สึกว่ามันต้องบอกก่อนว่าบริษัทอย่างยูนิลิเวอร์เงี้ยเป็นบริษัทที่ทัฟมากขนาดที่แบบเขาบอกว่ารับแต่ส่วนใหญ่เทรนนีปริญญาโทเข้าไปเนี่ยไอ้พวกที่เหลือเนี่ยแล้วขึ้นไปเนี่ยหรือคนสมมติว่ามันมีตำแหน่งว่างตำแหน่งนึงไอ้นี้ผมเคยเจอคุณสุภสิทธิ์ที่เขาเคยเป็นซัพพลายเชนของยูนิลิเวอร์แล้วเขาย้ายไปอยู่ที่ฟิลิปมอริสครับตอนอยู่ยูนิลิเวอร์เขาเครียดมากพอไปอยู่ฟิลิปมอริสเขาดูสบายหมกทำไมเพราะได้ดูดบุหรี่ไม่ใช่เขาไม่คนไม่สูบบุหรี่ครับแต่ผมสูบเขาบอกผมถามทำไมตอนคุณสุภสิทธิ์อยู่ยูนิลิเวอร์ถึงเครียดจังเขาบอกอ๋อผมได้มาทำงานในบริษัทที่มันเล็กลงเล็กลงฟิลิปมอริสไม่เล็กนะแต่เล็กกว่ายูนิลิเวอร์ไหมเล็กกว่าเขาบอกว่าการแข่งขันสูงมากเขาบอกว่าเอาคนมา10คนเนี่ยสมมติว่ามันมีหนึ่งตำแหน่งว่างเอาคนมา10คนยืนเรียงกันถ้าเกิดจะใช้นี้วิธีนี้ก็ได้หลับตาโยนเหรียญเข้าไปโดนหัวใครคนนั้นได้ขึ้นตำแหน่งเพราะทุกคนพร้อมเหมือนกันหมดไม่ง่ายนะการแข่งขันสูงมากการแข่งขันสูงมากแต่ในขณะที่บางคนถ้าเกิดชอบตำแหน่งที่แบบมีการพูดคุยคือเราก็ต้องยอมรับแล้วว่าเป็น Eastern Culture เราเป็นสังคมตะวันออกมีการพูดคุยมีการประนีประนอมมีการอ้าเธอก่อนชั้นหลังเธอไอ้นี่แล้วแต่คนชอบบางคนชอบแบบทัฟสังคมแบบโหดๆเลยนะแข่งขันชีวิตนี้เกิดมาเพื่อแข่งขันอย่างเดียวไม่เอาเลยเหรอตอนเขาเคยอยู่ดูเม็กซ์เหมือนกันใช่ไหมครับก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถูกไหมครับดูเม็กซ์ก็เป็นอย่างนั้นดูเม็กซ์ก็เหมือนกันก็ถ้าเราให้เห็นภาพก็จะคล้ายๆพี่เม้นนะครับก็คือว่าสมมติความคาดหวังของเจ้านายเนี่ยเราเป็นเซลเราทำได้ 100% target นี่ถือว่าโอเคแล้วเนาะถือว่าแจ๋วละแต่ว่าทุกคนแม่งทำได้100หมดเลยก็เลยคนนี้ก็เลยไม่ได้ไว้ต้องทำ110คนนี้ก็110คนนั้นก็110อ้าวเราแม่ง101เว้ยเราก็เลยดูด้อยไปเลยเพราะมีคนอื่นยกเค้าเรียกยกบาร์ขึ้นมาอีกอ้าวอยู่101ไม่ได้แล้วอ่ะกลายเป็น110เป็นมาตรฐานใหม่แล้วก็ต้องเหนื่อยขึ้นอ้าวแล้วพอ110เท่ากันหมดเกิดอะไรขึ้นอีกครับก็115หรือ120กันต่อไปแล้วมันก็เหนื่อยขึ้นบริษัทใหญ่ๆเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือดาร์กไซด์เนาะไอ้นี่ก็เป็นเรื่องแปลกบริษัทไม่ว่าจะเป็นของคนไทยหรือของต่างชาติ majority เป็นคนไทยหมดแหละมันมีเพียงแต่ว่าวัฒนธรรมที่เขาไปครอบว่าเขาต้องการคนเข้ามาแบบนี้ของผมบริษัทไม่เล็กนะปิด 20,000 กว่าล้านแต่แบบมันเหมือนไปด้วยกันทั้งทีมมากกว่ามองเป็นภาพองค์รวมแล้วว่าแน่นอนการแข่งขันจะไม่สูงเท่ากับอย่างที่ป๊อปว่ามาคือดูเม็กซ์
ทุกคน110พอ110เฮ้ยขอไป115ว่ะเพื่อให้ตัวเองดู outstanding ขึ้นเพื่อให้ตัวเองเป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรอ่ะหนึ่งใน the best candidate ที่สามารถพอเวลานั้นจิ้มได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ผมตอบว่าคือจริงๆผมบอกว่าอย่าบริษัทใหญ่อ่ะแน่นอนที่สุดสมมติว่าเขารับ3ตำแหน่งคิดว่ามีคนไปสมัครกี่ตำแหน่งถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนจะโชคดีอย่างพี่ชุหรือเปล่าได้ไปดีแฮมผมว่าไม่แต่ทุกที่มันสามารถเรียนรู้ได้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เขาอย่างที่ผมถามพี่ชุสามารถสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์จาก4คนขึ้นไปเป็น1ใน4ที่สร้างขึ้นไปตรงนั้นถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้มันขึ้นอยู่กับแอทิจูดผมก็วนกลับมาที่แอทิจูดอยู่ดีนั่นแหละถูกไหมครับครับคุณมาร์คแล้วคุณมาร์คเคยไปทำงานเมืองนอกด้วยเกี่ยวไหมครับเมืองนอกก็เหมือนกันไหมถ้าเป็นแบบบริษัทดังๆคนก็สนใจอะไรเงี้ยถ้าเป็นบริษัทข้างล่างคนก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นทุกที่ในโลกนะ okay. ว่าทุกคนเนี่ยบางคนที่เพิ่งจะเรียนจบใช่ไหมครับดรีมจ็อบของเขาเนี่ยก็คือได้ทำงานที่มันเป็นบิ๊กแบรนด์เพราะมันเท่ไงนะครับก็เลยคือทุกคนก็เลยแย่งกันไปสมัครนะครับบริษัทที่มีชื่อเสียงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือมันมีทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียถ้าเกิดว่าคุณไปสมัครบิ๊กแบรนด์แล้วคุณได้คุณก็อาจจะได้เข้าไปทำแล้วถ้าเกิดคุณชอบก็คือโชคดีละแต่ว่ากว่าจะได้งานนั้นเนี่ยผมว่ามันแข่งขันกันสูงมากนะครับลองเปลี่ยนใหม่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้อยากต้องการไปแข่งขันมากไม่จำเป็นที่จะต้องมีเฟมว่าเราเนี่ยทำงานอยู่บริษัทใหญ่อย่างเงี้ยครับไปสมัครบริษัทที่อาจจะเป็นต่างชาติเหมือนกันแต่ว่าคนไม่เคยรู้จักเท่าไหร่ได้งานเหมือนกันนะครับบริษัทเล็กกว่าประเทศไทยอาจจะมีคนสัก10คนอะไรอย่างเงี้ยได้ทำงานในสโคปที่กว้างกว่าแค่อาจจะเป็นโฟกัสเหมือนกับทำงานในองค์กรใหญ่ที่มีหลายเลเยอร์ใช่ไหมครับเขาก็อาจจะได้เรียนรู้เยอะขึ้นมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์มากขึ้นมันก็อาจจะแฮปปี้ก็ได้ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทำงานองค์กรก็ถ้าเกิดเป็นระดับโลกเนี่ยเขาก็มีสาขาทั่วโลกหลายที่นะครับเป็นร้อยที่แต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีออฟฟิศมีคนอยู่แค่10คนอย่างเงี้ย20คนเต็มที่ผมชอบแบบนั้นมันแมทช์กับไลฟ์สไตล์ของผมนะครับแล้วเราก็ทำงานเนี่ยคือมันก็มีสเตรสอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้หนักเท่ากับไปทำงานพวกแบบ Unilever หรือว่าพวกบริษัทที่มันใหญ่ๆเลยครับก็ต้องเลือกว่ามันตรงอะไรตรงไลฟ์สไตล์ของเราตรงไหนนะครับคือถ้าที่คุณมาร์คว่ามาก็คือว่าโอเคช้อยแรกถ้ามันคือบริษัทใหญ่บริษัทดังอันนั้นคือช้อยที่1มันมีช้อยที่2มาก็คือก็ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องดังก็ได้แต่ขอเป็นบริษัทฝรั่งที่ดูแล้วมีระบบระเบียบอะไรพวกนี้ให้เราได้เรียนรู้คือของผมเนี่ยผมชอบภาษาอังกฤษไง okay. ผมเลยเลือกช้อยส์ที่เป็นบริษัทต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่คุณแหละครับว่าคุณชอบแบบไหนไลฟ์สไตล์คุณเป็นแบบไหนถ้าคุณไม่ได้แคร์มากว่าต้องเป็นบริษัทข้ามชาติก็ไม่ต้องก็ได้ครับครับก็ต้องพูดง่ายคือต้องรู้จักตัวเองละว่าชอบอะไรแบบไหนระดับหนึ่งนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวนี้บริษัทข้ามชาติใหญ่ที่นะคะชื่อใหญ่ๆเนี่ยบางทีอยู่ในเมืองไทยเล็กนิดเดียวนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ operation full ที่นี่มีตัวอย่างไหมครับเช่นก็จริงๆแล้วอ่ะอย่าง Microsoft เองเนี่ย Microsoft ทั่วโลกเรามี 120,000 คนประเทศไทยเรามี200ซึ่ง200เนี่ยถือว่าใหญ่มากแล้วนะคะในบริษัท IT บริษัท IT เนี่ย Amazon คุณรู้จักใช่ไหมฮะ Amazon มีประมาณ30คน50คนไม่ใหญ่เลยแต่เขาเป็นบริษัทข้ามชาติเขาเป็นบริษัทระดับ globalเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บางทีไม่ได้เป็นเรื่องของปริมาณคนมันเป็นเรื่องของที่พี่ชุบบอกว่าให้อยู่ในบริษัทที่ใหญ่เนี่ยหมายถึงว่าใหญ่ที่มีแบบสตรัคเจอร์ที่ดีเราจะได้เรียนแพลตฟอร์มที่ดีครับอืมนะคะได้ครับไปเรื่องที่พี่เมนว่าเลยครับเจเนอเรชันเด็กหลังๆเป็นยังไงบ้างครับพี่หลังๆเป็นไงผมไล่เอาเรื่องดีๆก็ได้นะครับพี่มีนะครับทุกข้อเชิญครับเชิญมันต้องมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีหมดไล่มารุ่นเขาเรียกรุ่นเบบี้บูมโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยครับพี่ไล่มานิดนึงโอเคเชิญครับเบบี้บูมเนี่ยคือยุคน่าจะยุคพ่อแม่ผมแหละยุคพ่อแม่ผมอายุประมาณ70พวกเนี้ยจะมีความอดทนในการทำงานมากแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนที่ทำงานไม่ค่อยอะไรจะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าจะไม่มีอย่างที่พี่ชูว่าคือเรื่องครีเอทีฟเรื่องอะไรจะเป็นทำงานตามใบสั่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าคือข้อดีจุดแข็งของเขาคือเรื่องความอดทน Gen X คือรุ่นผมเผอิญ Gen X ตอนนี้มัน
มันผูกผนวกเข้าไปกับเจน Y กันหน่อยๆเพราะมันมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าพร้อมที่จะโดดไปกินเงินเดือนสูงกว่าไหมพร้อมนะครับแล้วก็แต่ก็ยังมีส่วนคือเขาก็จะเป็นส่วนผสมระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับถามว่าคน Gen X ปัจจุบันก็คืออายุประมาณ33ถึง43 44ขึ้นไปนะครับนะครับส่วนคน Gen Y เนี่ยจะเป็นเด็กใหม่พวกนี้เอาข้อดีก่อนข้อดีทำไมผมดูเทรนนีจบปริญญาโทเมืองนอกมา 2-3 รุ่นเป็นเด็ก Gen Y เขาจะมีความเก่งคือ1เรียนรู้เร็วมากเรียนรู้เร็วนะครับกล้าแสดงออกกล้าแสดงออกจะค่อนข้างสวนกระแสกับไทยสไตล์คนไทยไหนใครมีคำถามอะไรบ้างยกมือขึ้นทุกคนจะเป็นอย่างที่เมื่อกี้ผมจะบอกพี่ชูว่าบางทีไม่มีแพชชั่นแต่บางทีเป็นเพราะว่าเป็นคนไทยใครมีคำถามอะไรก็คือจะไม่สบตาแล้วใช้วิธีออกไปถามกันเองข้างนอกนะครับแต่พวกนี้จะแตกต่างละจะเริ่มกล้าถามเริ่มกล้าแสดงความคิดเห็นตัวเองมากขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่คนเป็นหัวหน้างานต้องระวังให้ดีผมไม่ได้เตือนเด็กนะผมเตือนคนเป็นหัวหน้างานเจนนี้ให้ดีเลยเพราะว่าเจนนี้บางทีมันดูเหมือนเถียงมันดูเหมือนเถียงมันมีเส้นบางๆกั้นระหว่างนี่คุณเถียงหรือคุณแสดงความคิดเห็นอยู่แม้แต่ผมยังแบบบางทีต้องอดกั้นนะครับ เรียนรู้เร็วเรียนรู้เร็วแล้วก็แต่ว่าไอ้เนี่ยผมว่าเป็นทุกเกณฑ์ถามว่าอีก5ปีข้างหน้าอยากเป็นอะไรอีก10ปีข้างหน้าอยากเป็นอะไรตอบกันยังไม่ค่อยได้ครับเพราะยังไม่มีภาพในหัวถ้าเกิดเทียบกับคนต่างชาติผมว่าเขาจะสร้างภาพในหัวไอ้นี่ผมว่ามันต้อง back to fundamental เลยอย่างที่เราคุยกันตอนแรกครับนะครับแต่ข้อของเด็กเจน Y คือเด็กเจน Y เนี่ยไม่ความอดทนจะน้อยหน่อยทางเลือกจะเยอะเนื่องจากว่าเด็กเจน Y หลายคนเนี่ยพ่อแม่ปูทางสร้างมาให้หนึ่งมีธุรกิจตัวเองบ้างมีฐานะการเงินบ้างฉะนั้นเด็กเจน Y บางคนรู้สึกไม่ใช่ละฉันไม่ทำละฉันออกไปทำงานกับที่บ้านดีกว่าหรือจริงๆวัตถุประสงค์ไม่ได้ต้องการมาทำงานบริษัทแค่มาเรียนรู้บ้านรวยอยู่ละก็มาเรียนรู้งานหรือบางคนแม้แต่อยากมาทำงานแต่รู้สึกไม่ใช่ละฉันไปหางานที่อื่นดีกว่านอกจากนั้นจะเห็นเป็นเทรนด์ที่ฮิตมากสำหรับเด็กเจน Y รุ่นใหม่คือเล่นหุ้น เล่นหุ้นเขาจะชอบเล่นหุ้นมากไปดูได้ตามสตาร์บัคทั่วไปนะครับก็จะมีการเล่นหุ้นของเด็กเจน Y ซึ่งผมถือว่าเขาเก่งนะเพราะว่าพวกนี้เขาต้องศึกษาเขาต้องอะไรก่อนนะครับถามว่าเด็กเจน Y เป็นอนาคตผมว่าเพียงแต่ว่าต้องกรูมบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องดิสซิปลินเรื่องของแคเรียเรื่องของความอดทนอะไรอย่างเงี้ยให้มากขึ้นกว่านี้ครับอันนี้คือที่เจอส่วนใหญ่เลยนะพี่ไม่ค่อยมีระเบียบวินัยมันไม่ถึงกับไม่มีระเบียบวินัยแต่ความเป็นตัวของตัวเองเขาสูงมากเช่นสมมติว่าเขาทำงานอยู่แผนกที่ทุกคนมาถึง 9:30 นสมมติว่าเป็นเขาทำงานดึกแล้วกันแผนกนี้กับดึกเขามา 9:30 นสมมติว่าบอกเขาว่าคุณมาทำ 8:00 นทำไมต้องมา 8:00 นอ่ะในเมื่อคนอื่นเขามาคือ 9:30 นแล้วมาแล้วได้ทำอะไรสมมติว่ายังไม่ได้ทำอะไรให้มาทำไมครับมันตอบไม่ได้ไงยกเว้นบอกว่ามันเป็นกฎของบริษัทอ่ะแล้วที่เหลือล่ะสมมติเขาถามเราต่อแล้วที่เหลือทำไมมาได้บางทีก็ตอบไม่ได้เหมือนกันคือตรงนี้แต่ว่าอย่างนึงที่ผมบอกว่ามันเป็นการฝึกตัวเองไว้กฎระเบียบอ่ะบางข้อที่เราถึงแม้เราไม่เห็นด้วยแต่มันก็ต้องทำกฎหมายบางอย่างพวกคุณก็ไม่เห็นด้วยถูกไหมครับมันมีกฎหมายบางข้อก็ไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เห็นด้วยเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นเรื่องไอ้ชอบส่งรูปขับรถเร็วมาให้ผมอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่มันก็ต้องไปจ่ายอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือกฎมันมีไงแต่ถ้าเกิดทุกคนทำตามใจตัวเองทุกคนมีเหตุผลของตัวเองมันจะไม่มีคำว่ากฎเกิดขึ้นครับ